ไม้สองหน้าเลยครับก็เมื่อกี้เราคุยภาพรวมนะครับอันแรกผมฉายเรื่อง globalization แต่เป็นรูปที่สองนะครับไม่ใช่รูปเดิมที่ เรามีปัญหาเรื่องการส่งออกนะเป็นตัวนำเศรษฐกิจแต่ในยุคปัจจุบันอาจจะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรครับ nationalismก็หลังจากเสร็จก็จะชี้ให้เห็นว่าเรื่องดิจิทัลเนี่ยมันเข้ามา 100% นะครับก็เปลี่ยนโฉมอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จริงๆก็เปลี่ยนชีวิตเราด้วยนะครับหลังจากเสร็จก็ กลับมาคุยที่เรื่องกลยุทธ์นะครับผมก็เริ่มด้วยคำแรกคือวิสัยทัศน์หรือวิชั่นนะครับว่าเป็นภาพไกลๆในอนาคตที่เราอยากไปให้ถึงหรือเราอยากเป็นอะไรนะครับแล้วก็บอกว่ามันมี3องค์ประกอบหลักนะครับอันที่1ก็คือคุณค่าหรือความเชื่อหรือ DNA นะครับถ้าทางธุรกิจญี่ปุ่นก็อาจจะใช้คำว่าเป็น DNA นะครับหรือ company spirit นะจิตวิญญาณขององค์กรอะไรเงี้ยแต่ถ้าทางซีกตะวันตกก็จะใช้คำว่า core value หรือ corporate culture นะครับแล้วแต่ซีกนะอยู่ซีกไหนก็ขึ้นอยู่เมืองไทยก็อาจจะใช้ค่านิยมอะไรเงี้ยนะครับก็เราอยู่ตรงกลางเราก็เลยหาคำของเราอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นสิ่งที่ต้องส่งต่อนะครับแล้วสะท้อนออกไปให้ลูกค้าเห็นนะครับในความเชื่อของเราว่าเราจะดำเนินธุรกิจอย่างเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเสร็จก็พูดถึงตัวมิชชั่นนะครับบอกมิชชั่นเนี่ยต่างกับวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์เนี่ยบอกดิเรกชั่นส่วนมิชชั่นเนี่ยบอกเพอร์โพสหรือบอกว่าทำไมถึงต้องมีธุรกิจเรามีเพื่ออะไรนะครับอันต่อมาก็ในมิชชั่นนั้นมี3องค์ประกอบก็คือ1ก็คือตัว business concept นะครับเราจะไม่หนีไปทำอุตสาหกรรมอื่นที่อะไรฮะไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่จริงอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยออกไปทำอุตสาหกรรมทางด้าน IT เนี่ยจริงๆก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะถูกไหมแต่เทคโนโลยีมันทำให้ต้องโดดเข้าไปเพราะปกติเราไม่เคยคิดว่าวันนึงอะไรครับเราจะควบคุมรถโดยที่ไม่ต้องขับนะผมไปสอนตำรวจนะพนักงานสอบสวนผมถามว่าถ้ามันเซลล์ใดทั้งสองฝั่งชนกันเนี่ยจะจับใครตำรวจบอกอาจารย์สบายใจอย่าเพิ่งคิดเพราะยังไม่ถึง คือมันเป็นเชิงคดีนี่พูดยากเหมือนกันนะถูกไหมครับไม่รู้มันจะพิจารณาจากข้อมูลหรือเปล่าใช่ไหมฮะว่าจากผู้ผลิตเนี่ยนะฮะงั้นเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับแล้วหมอใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยฮะอันนี้เป็นเรื่องน่าสงสัยว่า1จับหมอถ้าผ่าตัดแล้วเสียชีวิตอันที่2จับบริษัทที่ทำอุปกรณ์และจับบริษัทที่ทำซอฟต์แวร์จะจับใครจับหุ่นยนต์เพราะตอนใช้เนี่ยต้องจับหุ่นยนต์อยู่แล้วเห็นไหมครับพอเป็นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งเนี่ยในข้อกฎหมายเป็นไงครับมันตามไม่ทันนะเพราะเทคโนโลยีมันไปเนี่ยตกลงมันจะจับใครเห็นไหมครับมันเป็นแต่โดยกฎหมายมีอยู่ไหมก็ผิดโดยประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิตมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ไปพิสูจน์กันว่ามันอะไรจากอุปกรณ์หรือจากซอฟต์แวร์หรือจากคนที่ควบคุมถูกไหมครับคือกฎหมายมีอยู่แล้วแต่กฎหมายที่เฉพาะเลยโดยตรงเนี่ยไม่มีถูกไหมฮะอย่างที่พี่เขาบอกเนี่ยนะครับจากผู้ผลิตเนี่ยนะมันก็ผู้ผิดก็ต้องการันตีว่าเฮ้ยบริษัทที่ผมผิดมาเนี่ยได้ทดสอบแล้วยังไม่เคยเออร์เลอร์ถูกไหมฮะมันต้องพิสูจน์เลยตรงนั้นเห็นไหมครับก็เทคโนโลยีไปก็ระดับหนึ่งนะครับแต่เวลามีปัญหาเนี่ยอาจจะคุยกันยากนิดนึงอันต่อมาก็พูดถึงผลิตภัณฑ์และบริการนะครับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์และบริการเนี่ยนะครับใครเคยไปจังหวัดบุรีรัมย์บ้างอยู่ไปเที่ยวหรืออยู่ที่นั่นไปเที่ยวนะโอเคนึกว่าอยู่ที่นั่นนะที่บุรีรัมย์เป็นไงครับเมื่อเทียบกับ3ปีที่แล้วโอ้โห
จริญขึ้นไหมฮะเจริญมีท่านไปเที่ยวเนี่ยท่านคงทราบห้องพักที่บุรีรัมย์เนี่ยมีสักกี่ห้องตกลงแต่ผมถามผิดคำถามเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยบุรีรัมย์มีห้องพักอยู่ประมาณ500ห้องนะเพื่อให้ท่านมีเบสผ่านไปเข้าปีที่4หลังจากมีอะไรช้างอารีนาเดิมเป็น iMobile แล้วเปลี่ยนเป็นช้างอารีนาเพราะการต่อลิขสิทธิ์เนี่ยค่าใช้จ่ายสูงก็เลยเปลี่ยนเป็นช้างนะครับท่านเดาซิมีห้องพักเท่าไหร่ใกล้เคียงนะตอนนี้มีห้องพักอยู่ประมาณ 6,000 3ปีนะฮะแสดงว่าการโตเป็นไงฮะปีนี้ท่านน่าจะรีบไปนะเพราะยังเป็นเมืองรองตามเที่ยวช่วยชาติอยู่นะถ้าปีหน้าผมว่าอาจจะไม่ใช่เมืองรองแล้วนะครับนะครับรายได้จากซูวิเนียร์เนี่ยนะครับใน 100% ท่านเดาซิกี่เปอร์เซ็นต์ซูวิเนียร์ก็คือพวกเสื้อกระเป๋าแจ็คเก็ตอะไรหมวกเมือกอะไรเนี่ยไม่ถึงครับประมาณ 42% นะทีมงานท่านเดาสิอายุประมาณเท่าไหร่30ลงทีมงานเพราะวิธีคิดคิดอีกแบบถูกมั้ยคิดอีกแบบนะครับวิธีคิดจะคิดอีกแบบเหล็กที่ใช้ทำอัศจรรย์ของช้างอารีนาเนี่ยนะครับท่านว่าน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเท่ากับปราสาทหินพนมรุ้งเขาต้องการเอามาเป็นจุดขายนึกออกไหมเพราะปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยใช้หินทั้งหมดเนี่ยน้ำหนักเท่าไหร่ก็เอาน้ำหนักตัวนี้มาทำใช้เหล็กให้เท่ากันเพื่อที่จะรีเฟอร์หนึ่งอาจจะแข็งแรงอันต่อมาก็คือนะมันเป็นฮิสตอรี่อยู่แล้วซึ่งมีปราสาทหินเพราะนั้นเชื่อมมาปุ๊บมันสามารถขายได้นี่หรอฮะว่าน้ำหนักเนี่ยขายได้หญ้าที่ปูพื้นก็เป็นหญ้าที่อะไรฮะพิเศษที่มีสามารถระบายได้ข้างล่างนะครับเป็นเฉพาะพิเศษเพราะนั้นมันใส่สตอรี่เข้าไปในทุกจุดที่ใส่ลงไปผ่านไปเนี่ยท่านเดาสิคนบุรีรัมย์รู้สึกยังไงกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันนี้เป็นจังหวัดเดียวที่ทำได้ที่สร้างคนให้รู้สึกภูมิใจนะครับและท่านไปเนี่ยถ้าท่านไม่ซื้ออะไรกลับมาเลยเป็นไงฮะพี่ถึงเมื่อธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเสื้อขายได้กี่ตัวครับทราบไหมล้มประวัติศาสตร์ที่ขายหมดเลยวันเดียว 40,000 ตัวนะครับสูงสุดตั้งแต่ขายมานะเป็นวันเดียวนะครับหลังจากเอา MotoGP ลงเนี่ยนะครับ MotoGP เนี่ยมีคนเข้ามาดูแลเข้าไปเที่ยวทำอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับประมาณ 200,000 คนนะครับมอเตอร์ไซค์1ทีมเนี่ยมีคนมาเท่าไหร่ครับประมาณ40ถึง50คนต่อทีมเพราะมา40 10ทีมก็400คนเพราะฉะนั้นโรงแรมในบุรีรัมย์เนี่ยเต็มหมดใครได้ประโยชน์ต่อครับชาวบ้านครับพลิกบ้านเป็นโฮมสเตย์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติไปแข่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยอย่างเก่งกี่วันครับ2วันทำไงให้อยู่5วันนี่คือโจทย์ครับวิธีคิดครับเขาบอกทำไงให้อยู่5วันเพราะถ้ามา2วันไม่คุ้มใครไม่คุ้มครับห้องพักเจ๋งเห็นมั้ยวิธีคิดเขานะเขาบอกว่าเขาฟีดให้จำนวนห้องพักขึ้นมาถึง 6,000 ห้องถ้าเขาไม่ทำอีเวนต์ให้คนอยู่ได้นานห้องพักเจ๋งเพราะเราฟีดให้เขาโตขึ้นมาแต่เราคนมาได้วันหรือ2วันหรือ3วันเต็มที่ไม่คุ้มทำไงให้คนอยู่ได้ยาวขึ้นเกิน3วัน
มีคอนเสิร์ตหลังจากเสร็จงานเพื่อให้คนอยู่ได้5วันถูกไหมครับก็เท่ากับ1สัปดาห์ถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องมีกิจกรรม4สัปดาห์เพื่อฟีดให้อะไรครับธุรกิจโตเห็นไหมครับวิธีคิดก็น่าสนใจคือฟีดให้ธุรกิจโตถูกไหมฮะอีก2ปีนะครับถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็ทำ2เรื่องนะอ้าวใครรถเราเอาฟอร์มูล่าวันลงนะครับนะอีก2ปีนะจะเอาฟอร์มูล่าวันลงนะครับเพราะนั้นถ้าฟอร์มูล่าวันลงเป็นไงครับโอ้โหไม่ใช่เมืองรองแล้วนะครับโคราชเมืองรองเพราะโคราชไม่มีอะไรถูกไหมมีทางรถไฟความเร็วสูงที่ปักหลักอยู่ถูกไหมครับแต่บุรีรัมย์เนี่ยทำได้ท่านเห็นถนนโอ้โหมหาศาลเลยนะครับและเป็นสโมสรเดียวที่มีรายได้อยู่ประมาณ 8-900 ล้านต่อปีนะสูงสุดนะฮะอีก2ปีท่านเดาเข้าตลาดหลักทรัพย์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าไปในสนามช้างอารีนาเนี่ยท่านคงเห็นทรูเห็นใครครับก็แล้วแต่เพราะรถยนต์ค่ายไหนเข้าได้ก็น่าสนใจทำไงให้เขาจำท่านได้เลยช่วงจัดงานเราขอให้บริการรับส่งคนจากสนามบินไปสนามช้างอารีนาแบรนด์ท่านก็เป็นไงครับโชว์เลยถูกไหมครับเสียเงินไหมก็ไปยินดีไปรับส่งให้อะถูกไหมกี่เที่ยวก็ได้แต่เป็นไงครับพอเสร็จงานปุ๊บก็ขายราคาอะไรครับรถใช้เป็น used car แต่ราคาไม่ใช่ second hand ถูกไหมครับถ้าใครอยากเอากลับบ้านก็อะไรครับกลับได้มันสามารถทำได้แต่ถ้าท่านไปตรงนั้นได้เนี่ยมันไม่ใช่ประเทศไทยนะเพราะมันเป็นไงครับมัน global ถูกไหมครับบุรีรัมย์อะคาเดมี่เนี่ยมีเด็กอยู่120คนคัดจากทั่วประเทศค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.8 ล้านนะครับเพิ่งขายให้บางกอกกราสไปล่าสุด10ล้านคนเดียวนะแต่เด็กมีพัฒนาการนะครับกลยุทธ์เขาน่าสนใจเขาคัดเด็กที่เก่ง120คนนะครับแล้วก็เตรียมทีมไปเล่นสนามเล็กแล้วก็เล่นสนามใหญ่ถ้าผ่าน2สนามนี้ก็ทีมชาติถ้าได้ทีมชาติไปไหนครับจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ไปเล่นเตะที่นั่นเลยเลสเตอร์เพราะเขาทำอะไรกับทำไงกับเด็กครับยกมาตรฐานเด็กเป็นไฮสแตนดาร์ดเห็นไหมครับคือจากอะไรเด็กคัดเข้ามา120คนแล้วก็อะไรไปเล่นสนามเล็กแสดงว่ายกสแตนดาร์ดขึ้นแล้วก็ไปเล่นสนามใหญ่แล้วเล่นอะไรช้างศึกแล้วก็เป็นจิ้งจอกสยามเพราะฉะนั้นมันเป็นการยกอะไรครับสแตนดาร์ดถูกไหมครับอันที่สองทำไงให้เก่งมากกว่านั้นขึ้นปีนี้เช็คแฮนด์กับดอทมุนนะครับให้ทางนั้นมาเป็นพี่เลี้ยงแข่งกันด้วยเพราะฉะนั้นเด็กก็ยิ่งเป็นไงครับอัพตกลงผมเล่าเรื่องเลยเอาฟุตบอลกลยุทธ์ในการมากกว่าพัฒนายกมาตรฐานฉะนั้นท่านอยากเป็นมาตรฐานโลกเนี่ยท่านต้องอะไรครับทีมมันต้องอะไรครับจับมือคนที่เป็นมาตรฐานโลกมันถึงจะอะไรครับยกมาตรฐานเห็นไหมครับนี่คือวิธีการผมติดนิดเดียวตอนที่กลุ่มแรกพรีเซนต์บอกว่า
ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยไซส์ต้องเล็กนะครับ Amazon บอกความสำเร็จอยู่ที่ไซส์ท่านไปอ่านรายงานประจำปี2017ได้เลยนะครับ Bezos บอกว่าความสำเร็จอยู่ที่ไซส์นะครับหมายความว่าไงครับไซส์เขาไม่บอกนะฮะบ้านเราเนี่ยบูมให้เกิดเทคสตาร์ทอัพนะครับท่านสร้างไม่รอดกี่รายประมาณ 10% ที่รอดเพราะมันถึงต้องใช้คำว่า 10x คือโตจากเดิม10เท่ามันต้องโกรธเพราะฉะนั้นไซส์มันต้องใหญ่นะเพราะถ้าผมยกตัวอย่าง Lazada ก็ได้นะครับท่านว่า Lazada เนี่ยจะกำไรนับปีที่เท่าไหร่ถ้าสมมติมี10ปีไม่อะไรครับถ้าปีแรกกำไรมันคงเกิดอีคอมเมิร์ซเยอะกว่านี้เยอะเลยแต่มันไม่กำไร3ปีแรกขาดทุน Lazada 3ปีแรกขาดทุนเพื่ออะไรครับผมทิ้งโจทย์ไว้นะให้ท่านเห็นวิธีคิดทางกลยุทธ์เรากลับมาไทยพาณิชย์ผมเชื่อว่าท่านรู้จักไทยพาณิชย์ท่านรู้จักไหมไทยพาณิชย์เป็นแบงค์แรกที่ก้าวโดดออกมาบอกอะไรครับปีนี้นี้ลดค่าธรรมเนียมหมดทำไมถึงยอมให้ลูกค้าไปใช้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมท่านคิดลูกค้ามีอยู่แล้วแต่แบงค์ไม่มี Big Data ของลูกค้าว่าลูกค้าเนี่ยพฤติกรรมเป็นยังไงใช้จ่ายยังไงอยู่ที่ไหนทำอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นแบงค์ต้องการ Big Data ทำไงให้คนมาให้ข้อมูลท่านเข้าใจไหมพอฟรีปุ๊บทุกคนก็เป็นไงครับใช้เพราะฉะนั้นนั่นคือต้องการอะไรครับ Big Dataเพราะที่ผมบอก Lazada เนี่ยยอมขาดทุน3ปีแรกเพื่อเอาอะไรครับเอา Big Data ทำไมมันถูกจังเลยทำไมคนเข้าไปซื้อนะคนส่วนใหญ่ซื้ออะไรเหมือนนั่นบอกพอเซิร์ชตัวนี้ตัวนั้นมันเข้ามานะครับเหมือนผมเซิร์ชเกี่ยวกับกล้องเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาตัวนั้นมาตัวนี้มาโอ้ยมันทำไมมันถูกจังพอผมไปเทียบกับ Shopee ปุ๊บ Shopee ถูกกว่าผมก็ไม่ไปนะครับแสดงว่ามันก็ต้องมีการข้อมูลลูกค้าถูกไหมตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับ decision intelligence วิธีตัดสินใจก็หมายความว่าพอเราใช้ข้อมูลไปเยอะๆเนี่ยมันจะส่งสินค้ามาเองเลยโดยไม่ต้องใช้คนไอ้ AI เนี่ยเป็นตัวส่งสินค้ามาเลยคือท่านไปเซิร์ชอะไรบ่อยๆดูอะไรสั่งซื้อรายการอะไรเนี่ยเวลาผมจอง booking โรงแรมเนี่ยผมผ่าน2ที่ booking กับ agodaพอผมตอนนี้พอผมเซิร์ชอะไรเกี่ยวกับภูเก็ตปุ๊บมันจะขึ้นมาเลยนะพอผมจองโรงแรมที่ภูเก็ต Agoda มันจะขึ้นมาเลยช่วงนี้มีพิเศษมีโค้ดมีตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยมันจะมาทันทีเลยเพราะเป็นอะไรครับ consumer behavior ผมเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเวลาสุภาพบุรุษไปเซิร์ชเว็บอันไหนต้องระวังนิดนึง ที่ดูเป็นพิเศษมันก็จะส่งเป็นพิเศษอะไรฮะเข้ามาให้อีกอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องระวังนิดหนึ่งท่านไปเซิร์ชสาธารณะต้องระวังนะครับท่านเซิร์ชอะไรมันก็จะมางั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็หมายความว่าอะไรครับอันที่สองที่ผมบอกว่าหนึ่งต้อง high standard นะเพราะฉะนั้น high standard ถ้าจะ grow เร็วอยู่ที่ไซส์เพราะฉะนั้น startup ที่จะโตเร็วเนี่ยมันต้อง10เท่าหมายถึงว่าอะไรฮะมีลูกค้า100คนไม่ได้ต้องลูกค้า 4,000 จุดแรกโอ้ 4,000 ยากไหมไลฟ์ 4,000 ยากไหมยากทำไงให้มันอะไรครับโตเร็วอย่างอะไรฮะ1 billion เนี่ยอย่างพวก1 billion เนี่ยเขาเรียก unicorn startup พวก Facebook อะไรพวกเนี้ยนะครับมันต้องมียอดคนดูเป็นพันๆล้านนะมันถึงจะขายสินค้าได้ท่านดู App Store ดิราคา App Store อยู่ที่กี่เหรียญประมาณ2ถึง3เหรียญแต่อยู่ที่ไซส์คืออะไรครับคนเข้าไปแอสเซทเท่าไหร่ครับผมเชื่อว่าไม่ต่ำกว่า600ล้าน
ช่ไหมท่านเห็นไซส์ไหมถ้า600ล้านคนซื้อ1แอปทุกคนคนละ2เหรียญคือ 1,200 ล้านเหรียญนะเหมือนโค้กฮะโค้กกระป๋องเท่าไหร่ครับ10บาทโค้กขายกี่คน 7,000 ล้านครับเป้าของโค้กต้องการให้คนกินโค้กเนี่ย 7,000 ล้านเพราะถ้าสมมุติกระป๋องละ15บาทก็เท่าไหร่ครับโอ้โหเปอร์เดย์นะ 7,000 ล้านนะโดยเฉลี่ยคนอเมริกันเนี่ยทานโค้กประมาณ3กระป๋องต่อวันถ้าอเมริกามีประชากรเท่าไหร่ฮะเกือบ300ล้าน250ล้านถึง300ล้านงั้นวันละ3กระป๋องก็เท่าไหร่ครับ600ล้านกระป๋องแล้วท่านเอาเงินคูณเข้าไปเห็นไหมเพราะนั้นเวลาพวกนี้พวก global company เนี่ยเวลาคิดมันคิดถึงสเกลแบบไหนครับ global เพื่ออะไรครับสเกลใหญ่เพื่ออะไรลดต้นทุนถูกไหมแต่ถ้าคุณขาย Apple ขาย1แอป50เหรียญแสดงว่าเป็น niche market เพราะอะไรฮะท่านจะซื้อ1แอปราคา50เหรียญเนี่ยเป็นไงฮะโหมันคิดแล้วคิดอีกถูกไหมต้องอะไรฮะต้องรวยแล้วโง่ถึงซื้อ50เหรียญเลยเมื่อวานน้องอยู่คนบอกอาจารย์ถ้าคอมอาจารย์จะไม่ให้โดนไวรัสเนี่ยต้องใช้ Mac เพราะมันคนละแพลตฟอร์มเหมือนไวรัสมาไม่ได้นะโหมันน่าคิดกันไวรัสเนี่ยราคา 5-6 หมื่นต่อเครื่องถูกไหมมันก็จะลงทุนนะวะนะถูกไหม 3-4 ปีมันก็อะไรครับมันดาวเกตแล้วถูกไหมครับเห็นไหมครับมันก็นั่งคำนวณอยู่คุ้มไม่คุ้มเลยอย่างเงี้ยถูกไหมจะซื้อกันไวรัสเพราะฉะนั้นยอมไวรัสดีกว่านะครับสัก20,000 กว่าถูกไหมก็ไม่เป็นไรทำอะไรปุ๊บพอเกิดไวรัสปุ๊บทำอะไรครับรีสตอร์คือคิดแบบฝรั่งนะฝรั่งเก่งนะมันฝรั่งวิธีคิดเขาเก่งณวันไหนที่ไม่เคยเกิดเพราะนั้นเราถอยกลับไปวันนั้นนะฮะอุปกรณ์โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ท่านเนี่ยสามารถถอยหลังวันได้ถูกไหมพอถอยหลังวันที่ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นมันจะแก้ปัญหาข้างหน้าหมดแต่ท่านก็ต้องระวังนิดนึงไอ้ข้อมูลที่ลงไว้ข้างหน้าอาจจะหายเพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบ็กอัพไว้นิดนึงตอนที่รีสตอร์แต่มันก็มีอุปกรณ์มันเก่งฮะให้เช็คก่อนว่าจะเอฟเฟกต์โปรแกรมไหนหรือไฟล์ไหนบ้างมันให้เช็คก่อนแต่ส่วนใหญ่ข้อมูลจะไม่ค่อยหายยกเว้นตอนนี้ Microsoft เก่งนะอัปเดต Windows 10อัปแล้วข้อมูลหายอันนี้พัฒนาอันใหม่นะแล้วก็ออกมาประกาศบอกว่าอย่าเพิ่งอัปเดตนะเพราะถ้าอัปเดตข้อมูลจะหายเรากำลังจะออกตัวใหม่มาแต่ส่วนใหญ่เป็นไงครับอัปไปแล้วเพราะเราไม่ได้อัปนะเครื่องมันเป็นไงฮะมันออโต้เลยเดี๋ยวผมไปตั้งออโต้ไว้มันก็ไม่อัปคราวนี้ผมโดนไวรัสผมเลยต้องตั้งให้มันออโต้เพื่ออัปกันปรากฏว่าเฮ้ยตอนนี้อยู่ระหว่างกำลังเทสอยู่เครื่องผมจะรอดไม่รอดผมให้อาจารย์เขาสำรองไว้ถ้าเผื่อผมไม่รอดเดี๋ยวกลับไปนะครับเพราะนั้นท่านจะเห็นว่ากลยุทธ์เนี่ยหนึ่งมันมีกลยุทธ์ระดับอะไรฮะ business unit ก็หน่วยทำเงินเราเรียกกลยุทธ์ระดับหน่วยทำเงินเพราะนั้นหน่วยทำเงินก็คิดกลยุทธ์นะแต่อยู่ภายใต้แล้วฮะ global unit strategy ก็คือตัวอาร์มขึ้นในทีแล้วเป็นที่ตัวสุดท้ายคือ corporate strategy เพราะนั้นระดับกลยุทธ์องค์กรเนี่ยปกติมักจะมี3ระดับตอน implement มันอาจจะเป็น operation strategy อีกอันหนึ่งนะครับให้ท่านเห็นภาพดังนั้นถ้าเมืองไทยไม่ใช่ตัว head office เราก็อาจจะแค่เป็นอะไรฮะ global business unit ถูกไหมประเทศไทยแล้วถ้าท่านมีหลายโรงงานแต่ละโรงงานก็จะคืออะไรครับเป็น business unit ไปนั่นคือความหมายที่มันแตกต่างกันแต่ทั้งหมดทุกกลยุทธ์มันต้องไปเซิร์ฟตัวไหนฮะheadquarter นะฮะตัวบริษัทแม่อยู่ดีนะครับเพราะนั้นตัวของบริษัทแม่ตัวนี้เป็นลองเทอมซึ่งสำคัญไหมสำคัญนะครับเพราะเฮ้ยเราอยู่ในอุตสาหกรรมที่ตื่นเต้นนะอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยไม่รู้อนาคตมันเป็นไงฮะเฮ้ยใครจะชนะใครจะรอดหรืออะไรโอ้มันผมว่าท้าทายดีนะตื่นเต้นถูกไหมไม่เหมือนแบงค์ไม่ตื่นเต้นเพราะอะไรครับเฮ้ยมันหายแน่นอน ของท่านตื่นเต้นกว่าเพราะผู้ผลิตรถยนต์ยังต้องมีไหมมีเพราะอะไรครับมันต้องเดินทางถูกไหมครับผมให้ท่านดูวิดีโออันหนึ่ง
นะครับSpaceX has finally done it. After launching its Falcon 9 into space, the company successfully landed the majority of the rocket on a floating drone ship at sea. It's the second time SpaceX has landed its rocket post-launch, and the first time the company has pulled off an ocean landing. This is another big milestone for SpaceX. In December, the company made history when it successfully landed its Falcon 9 for the first time at a ground-based landing site at Cape Canaveral, Florida. Sure, Blue Origin has also launched and landed its own rocket,That vehicle can't really be compared to the Falcon 9. And now, SpaceX has shown it is capable of landing its rockets both on solid ground and at sea. But why land on a floating drone ship when you can land on land? It's definitely easier to touch down a rocket on a large expanse of ground rather than a ship floating on moving water. Plus, all the previous times SpaceX has tried to land the Falcon 9 at sea, the results have been explosive. The reason has to do with fuel.When the Falcon 9 reaches a certain altitude in space and separates from the top of the vehicle, it uses leftover fuel to reignite its engines and come back to Earth. The engines are lit in a series of burns that get the vehicle in the right position for entering Earth's atmosphere and landing. Different landings require different amounts of fuel to pull off. It's because the Falcon 9 doesn't launch straight upward, but follows a curved path up and away from the launch pad. For a ground landing, the rocket needs extra fuel to slow down on that arc,completely flip around, and then retread all the horizontal and vertical distance it has covered to make it back to solid ground. But for ocean landings, the drone ship can position itself downrange of the rocket or in the ideal place to catch the vehicle on a more natural path back to Earth. That decreases the distance the rocket needs to travel and the amount of fuel needed to maneuver the Falcon 9 for landing. Not all of SpaceX's missions are even capable of performing ground landings, since some use up way more fuel than others.Rockets that launch heavy payloads or go to a high orbit need extra speed for the initial launch, and extra speed requires extra fuel. So for Falcon 9 vehicles that accelerate much more rapidly during ascent, there's not as much fuel left over for the landing. That's when the drone ship is the best, if not only, option for recovery. SpaceX expects to land about one-third of its rockets on land, and the rest in the ocean.So it's definitely going to need to perfect those sea landings in order to recover and reuse more rockets in the future. The company's president, Gwynne Shotwell, expects reusing the Falcon 9 will lead to a 30% reduction in launch costs. Those savings will only start to benefit SpaceX with the more rockets they land and the faster that they can land them. Want to learn more about reusable rockets? Check out our video about why you shouldn't compare SpaceX to Blue Origin. Or if you just need more space in your life,Check out our chat with astronauts living and working on the International Space Station. มันจับ SpaceX ท่านเห็นอะไรครับมันอะไรครับถอยหลังลงถูกไหมปกติล็อกเก็ตหรือจรวดมันจะขึ้นไปแล้วอะไรฮะหัวลงอันนี้ก็อีลอนมัสก์เป็นประธานบริษัท SpaceX เทสลามอเตอร์สเนี่ยนะครับก็ต้องการให้จรวดถอยลงเพื่ออะไรครับกลับมาใช้ใหม่ท่านคิดเข้าท่านะกลับมาใช้ใหม่เพื่อให้ท่านเดินทางจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งขับโดยจรวดเพราะมันถอยหลังลงได้ถูกไหมครับก็คือต้องการให้เดินทางจากเมืองต่อเมืองเนี่ยไม่เกิน30นาทีอันนี้คือ disruption ใครจะเดือดร้อนแอร์ไลน์นะครับเราไม่เคยคิดว่าเครื่องบินใครจะมาทำอะไรได้ถูกไหมครับคือยังเก่งก็เห็นเครื่องบินเจอโลคอสแค่นั้นเองถูกไหมครับแต่บ้านเราดีเอาโลคอสฆ่ากันเองนะระหว่างอะไรไทยสมายกับนกแอร์
โดยบริษัทแม่คืออันเดียวกันคือไทยอินเตอร์นะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่คือให้อะไรครับโลคอสมาสู้กันเองอะไรเงี้ยของบริษัทเดียวกันนะครับสุดท้ายคนชนะคือเอเชียเพราะท่านเสียทรัพยากร2อันนึกออกฮะคือไทยอินเตอร์เสียทรัพยากร2อันสุดท้ายเอเชียก็สบายเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น SpaceX ต้องการทำอะไรครับฝ่าทะลวงเข้ามาในอุตสาหกรรมดั้งเดิมก็คืออุตสาหกรรมแอร์ไลน์สายการบินนะครับเพราะอุตสาหกรรมการบินเนี่ยก็คงไม่ไปทำล็อกเก็ตหรือทำอะไรถูกไหมครับเพราะนั้นเขาฟุบขึ้นมาเลยนะครับโดยที่เขามีฐานไหมมีไหมครับไม่มีเลยแต่เขามีเทคโนโลยีในการทำรถยนต์ที่มีความเร็วสูงกว่าปกติเขามีเทคโนโลยีในการทำอะไรครับไฮเปอร์ลูปก็500กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะสามารถวิ่งได้ขนาดนั้นนะครับตอนนี้ทำแล้วที่เมืองจีนกับที่ตะวันออกกลางนะถ้าทำสำเร็จเนี่ยน่าสนใจมากวิ่งในท่อนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวรถชนกลัวแต่มันระเบิดอย่างเดียวนะครับนะครับเพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนนะในวิธีการเพราะฉะนั้นพวกนี้ disrupt เลยนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์อันที่หนึ่งก็คือทำไงถึงจะชนะเบอร์หนึ่งเพราะเบอร์หนึ่งช้านะครับในอุตสาหกรรมรถยนต์ท่านคงเห็นจีนเป็นไงครับเร็วไหมโอ้เร็วฮะเพราะทำไมถึงเร็วครับคนเยอะนะโอ้เข้าท่าคนเยอะเลยเร็วท่านเคยไปเอาใครเคยไปเมืองจีนบ้างทั้งอีสานทั้งอีสานเคยไปฮาบินไหมใครเคยไปฮาบินมีอะไรครับฮาบินมีอะไรมากกว่านั้นเป็นเมืองกึ่งรัสเซียจีนคนที่นั่นเหมือนยุโรปฮะนะผู้หญิงจะเป็นคนขาวแต่งตัวแบบยุโรปเลยนะไม่ใช่เอเชียถ้าท่านไปท่านจะตื่นเต้นหนาวไหมหนาวหนาวครับตอนผมไปหลายปีเนี่ยประมาณลบ26ถึงลบ30เอาคนไปคนไปท่านกินเบียร์เนี่ยเรื่องปกติเลยที่นั่นเพราะอะไรครับมันหนาวครับครับโอ้สบายมากนะกินไม่เมาอะยังไงก็ไม่เมานะครับพอทานข้าวเสร็จเนี่ยจะมีผลไม้สดวางทั้งโต๊ะเลยนะครับก็เป็นมะเขือเทศกับเกลือนะเราก็งงมากเลยผลไม้สดนะมะเขือก็หนาวมันไม่มีอะไรมันมีเท่านั้นนะก็กินทุกอย่างมีอยู่มื้อนึงฮะมันเป็นผัดเปรี้ยว